สิบทีให้ลูกนี่คือการจุดพลุจุดพลุฮัลโหลลูกฮัลโหลน้องฮัลโหลครับผมทำอะไรอยู่เมื่อกี้กำลังอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอยู่ครับผมเตรียมตัวสอบแล้วใช่ช่วงนี้มิดเทอมอยู่ครับผมฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลเต็มยังไงสวัสดีไม่ต้องตั้งเกมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับด้วยนะชื่อเสียงมันเป็นอะไรตองสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลพี่บิวสวัสดีครับสวัสดีครับโย่ What up What up What's up ทำไมทุกคนเติมเน็ตเลยทุกคนนี่ตะคุณลองได้จ่ายค่าเน็ตไหมคะอันนี้ต้องขอถามก่อนเอาเงินเป็นไรครับเกือเป็นไรเอนิดเอนิดร้องทำเหนือแล้วคุณร้องไอ้ร้องเน็ตนะบิวเน็ตมันตะกะตุกเน็ตของใครครับเน็ตของผมหรือแบบเน็ตของบิวเอาแป๊บนึงต้องหาไวเบิร์นก่อนโอ้ว้ายมาเฟียแมวชื่อมาเฟียมาเฟียฮัลโหลมาเฟียแล้วบ้านนี้เลี้ยงแมวทุกคนเลยเฟียนะเฮ้อเอาแมวมาประชันกันนะคะไอพี่บิวเนี่ยพี่ไม่ได้เลยจริงๆนะคะตอนนี้เอาเรียบร้อยแล้วหนึ่งเดี๋ยวพอแล้วหนึ่งพีทโดนยิงครับนะคะจากตระกูลหลักเอาคุณหนูแทนคุณเข้ามาด้วยไงอาจจะยิงพีทไปนะคะยิงคนฉีดน้ำนะคะตอนนี้ไปแล้วหนึ่งนะฮะเรามาถามเรียงคนก่อนดีกว่าเปล่าไอ้เรามาถามเรียงคนก่อนดีกว่าเนาะเราจะถามว่าป้ากินข้าวเย็นหรือยังคะเพิ่งกินไปครับเพิ่งกินไปกินแล้วพี่ปอกินข้าวยังครับป้าไปแล้วเป็นป้าไปแล้วฮัลโหลค่ะโรงพยาบาลจิตเวชฮะฮัลโหลมีคนไข้ค่ะแถวพระราม9อ่ะโอเคเดี๋ยวระหว่างรอพี่วิวเราจะว่าบีกันไปเรื่อยๆก่อนเนาะเป็นไงบ้างกับบ้านตระกูลรอง2พี่น้องตระกูลรองนะคะแห่งธีระปัญญากูลเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างครับตามคาแรคเตอร์ในช่วงนี้อ่ะใช่ก็เคยลูกแม่แต่ไม่สปอยนะก็ช่วงนี้มาเก๊าก็ไปฝึกยิงปืนที่สนามแอร์ซอฟต์บีบีกันนะผมหนูฝึกว่ายิงใครลูกหนูแค้นใครที่สุดในตระกูลหลักดีกว่าไม่ต้องแค้นนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องแค้นมันแค่เพื่อป้องกันตัวเองครับผมป้องกันตัวเองไม่ครับจริงผมเอาผมไปตัดหน้าพี่ปล่อยไว้แล้วก็ไปแปะแล้วก็ยิงสองเป้าทำไมทำกับพี่แบบนั้นพี่ทำอะไรให้ต้ากับเปิ้ลอ่ะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยอันนี้มิกกี้ต้าพูดเอ้ย back นี่ค่ะเนี่ยค่ะเน็ตคุณบิวแปลกๆนะคะเอ้ยมาเฟียเป็นไรอ่อนโยนมากเลยผู้ชายกับแมวเนี่ยใช่อ่ะเรามาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าความแซ่บของตระกูลรองตระกูลรองมีอะไรที่จะไปชนะตระกูลหลักได้บ้างถามว่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันไม่ดีตรงไหนโหโหขิงว่าไม่ต้องอธิบายมากใช่ป่ะต้ามันคือแบบมันรู้กันอยู่แล้วอ่ะมันก็มันพูดไปก็ไม่ได้อะไรครับคนดูก็แบบรู้กันอยู่แล้วพี่ต๋องบอกว่าป้าเน็ตมากพี่ต๋องบอกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะสั่งระเบิดไปลงบ้านตระกูลรองนะคะตอนนี้ถามว่าพี่ต๋องแทนคุณรู้ว่าบ้านตระกูลรองอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแทนคุณไม่รู้หรอกว่าบ้านตระกูลรองอยู่ที่ไหนมันยังไม่เคยมาบ้านเราเลยเขากำลังจะตีกันแล้วค่ะมีใครได้ยินวิวแบบผมไม่ได้ยินเมื่อกี้พี่บิวสวัสดีครับฮัลโหลบิวพูดใหม่ดิอะไรนะโอเค
มิกกี้พูดอะไรนะก็บอกว่าไปเริ่มเลยมิกกี้พูดอะไรนะมิกกี้เสียงมันขาดอ่ะเริ่มเลยใช่ไหมรอบนี้เดี๋ยวให้ลองพูดภาษาอังกฤษกันดีกว่าเพราะว่ามีตัวแฟนเข้ามาเยอะมากเลยตอนนี้รอบนี้เป็นรอบภาษาอังกฤษกันนิดนึงเราก็จะให้พีท right. พูดภาษาใต้พีทเป็นภาษาใต้แล้วก็ต้ากับเบิ้ลเป็นภาษาอังกฤษลองดูฮะตอนนี้พีทเขาในตัวอีกรอบแล้วโดนยิงแฟนคุณยิงเลยนะคะทักทายอินเตอร์แฟนหน่อยครับทุกคนInter fans, international fans, how are you? I hope that you're doing well. I hope that you're still looking forward to seeing the trailer on the 4th. And I hope that you've watched all the other people on the live. I know I'm very excited to see the trailer. Actually, I've already seen it, but I'm excited for you to see the trailer, and I'm excited to share it with, you know, all of my close friends and especially my family who have been, you know, supporting me. And so please look forward to it.อับโยแปะค่ะค่ะพูดต่อไหมดีใจมากเลยค่ะที่ได้ชุดที่4นี้จะได้ออนตัวเทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วเราก็แบบก็ทุกคนจะชอบแล้วก็ตื่นเต้นกับผมด้วยเก่งค่ะต่อไปต้าค่ะลูกมีทาง I would really love it if you guys will see the trailer and แป๊บนึงนะแมวมันขี้and I would love for you to record your reaction and post it in Twitter or something, you know, so we can know what your reaction is. And I think it's gonna be great. I love it, and I think you guys will too. So yeah, look forward to it. ต่อไปนะคะน้องพีทก็ใต้หน่อยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับพี่น้องก็ขอบคุณนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันมาจนถึงตอนนี้แล้วก็รู้ว่าทุกคนแบบรอไม่ไหวแล้วก็ I know your sky can't wait to see our series นะครับก็บอกได้เลยว่าอดทนรออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นกันแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งใจกันมากเราตั้งใจทำซีรีส์นี้ออกมาให้มันดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นสมใจรอคอยแน่นอนครับอายกเป็นภาษาทองแดงสวัสดีค่ะก็ตื่นตันใจที่ทุกคนนั้นได้มาแลกกันในตัวของเตอร์คินพอสเดอะซีรีส์ในครั้งนี้นะคะซึ่งเรานั้นก็โมเราคนชาวดอมมาเฟียหรือพูดว่านั้นก็ตื่นตันใจหนักเหนียนค่ะที่จะได้มารับชมรับฟังกันในตัวของเทเลอร์เบอร์ที่4 11.22 นะคะบอกเลยว่าร้อนหนักร้อยหนักเหนียดต้องเจอกันค่ะนี่ภาษาปรบมือให้กับอ๋อพี่ผมมีคำถามมาหนึ่งครับเอานะคะนี่มีคำถามมาหนึ่งทำไมเราถึงลงในเวลา11:22ครับ11:22เดี๋ยวบอกอีกทีวันบ่อยที่หลังจากปล่อยตัวนะครับมันมีซิมโบลิกอยู่หลายอันเหมือนกันครับโอเคโอเคเรามาพูดถึงตรงนี้จบไปนะคะถึงการฝากเทเลอร์ก็อยากจะถามว่าทั้ง3คนมีการเข้าซีนกันมาแบบเยอะมากแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังหน่อยความสนุกในกองความสนุกนะแต่ไม่สปอยเริ่มที่ใครก่อนอาต้าก่อนเลยต้าพูดถึงความน่ารักกันนายทำไมจะพูดอะไรอ่ะเน็ตอินเน็ตมันหลุดพอดีที่ไม่ได้ยินเลยเอาเป็นว่าลมกองสนุกมากครับแค่นี้ขอบคุณต้าค่ะตอบมา30นาทีเลยพูดดีมากเมื่อกี้ตอนที่ต้าบอกขอบคุณนะมึงมันทับใจกูเมื่อกี้ต้าบอกว่าปลื้มปริ่มปิติยินดีใจมันดีคำพูดของต้าสามารถแตกแขนงอีกเยอะมากใช่ไปที่ไปเบิ้ลเลยแล้วกันไปเบิ้ลเลยกันค่ะครับผมคำถามคือความสนุกของกองใช่ไหมใช่พูดภาษาอังกฤษก็ได้ครับโอเค for me even though you know everybody came here to work on one project it's still quite relaxed you know people are serious about you know shooting the scenes but I never felt like that there was an air of like tension. I never felt that there was tension in the air
I just felt that if anything serious happened, it would be, you know, towards, you know, getting it done and doing it the right way, or like getting the best possible product or work out of it. And so I just think even on, you know, the hard days, it's still very, very, I wouldn't say relaxed, but it's a very welcoming, you know, team overall. โอเคเขาบอกว่าแปลค่ะเจเปิ้ลพูดเมื่อกี้ก็สนุกมากครับในแต่แล้วทุกวันที่ผมไปกองก็อิ่มนอนหลับสบายครับขอบคุณครับนี่มัวมัวมากเปิ้ลพูดมัวมากเราบิวมีอะไรจะพูดมั่งมันเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องเลยนะจะเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องที่ที่สุดเอาเรื่องดีๆหาได้น้อยมากคือมันก็มีเพราะแบบมันสนุกตรงที่เราได้ลงมือทำเราได้อยู่กับกองคือบิวเป็นคนที่ชอบอยู่กองอยู่แล้วอยู่กองมันเหมือนเราได้ทำงานที่เรารักอะไรเงี้ยมันก็แบบยิ่งทำแล้วมันยิ่งมีกำลังใจมันสนุกอะไรเงี้ยมันทำให้เราอยากไปกองทุกๆวันแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งเอาจริงๆพูดเรื่องจริงเลยคือวันไหนที่ไม่มีหยกกับปอยไปกองอ่ะคือกองจะเงียบมากแล้วทุกคนแบบทำงานได้แบบเต็มประสิทธิภาพอ่ะจริงยูกิเอาจริงๆถ้าไม่มีกองเยอะมากแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างจริงอะไรเงี้ยแล้วก็มันสนุกมันโหดแน่ใจต่อเลยเพื่อนครับต่อเลยแล้วมันก็มันพอเราได้ไปกองไปได้ไปทํางานแล้วมันก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีอะไรทําขึ้นเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่างหรือขาดหายอะไรไปมันรู้สึกว่าเราอยากเต็มที่กับมันครับจริงหรือไม่ในกองคุณบาดเจ็บเยอะที่สุดโดยที่ไม่ได้เกิดจากฉากบู๊แต่เป็นเพราะว่าคุณสะดุดล้มเองดิฉันขอค้านไม่จริงยังไงโปรดอธิบายขยายความมาค่ะแบบใครใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อยู่แล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นอุบัติเหตุปัดได้คือจะเล่าว่าเท้าของบิวอ่ะมันก็อยู่ของบิวดีๆนี่แหละแต่มันมีฉากอยู่นึงชลมุนมากใครไม่รู้แม่งเหยียบตีนแบบเล็บแม่งเปิดอีกแล้วแล้วบอกได้เลยว่าอยู่กองนี้บิวใช้ประกันได้คุ้มที่สุดแล้วครับครับกูเองพูดออกไปเลยใครอยากเต้นไม่ใช่ไม่อ่ะใบเตยยังไงบ้างที่บิวบาดเจ็บเยอะที่สุดสมน้ำหน้าคิดยังไงครับครับไม่ได้สมน้ำหน้าแต่ว่าทำไมผมไม่ค่อยแปลกใจแล้วเลยเพราะอะไรคุณไม่แปลกใจคะไม่รู้ว่าดิวก็เป็นคนซุ่มซ่ามระดับหนึ่งครับ he's clumsy ไม่รู้ตอนเรามีฉากอันนั้นอ่ะที่ต้องใช้ไม่รู้ไม่น่าจะสปอยนะแค่บิวต้องถือมีดอ่ะแค่ต้องถือมีดเนี่ยเป็นเรื่องสปอยหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วก็ขนาดมีดอะไรเดี๋ยวกูไอ้สปอยไหมอะไรนะอันนี้ได้ใช่ป่ะขนาดมีดพ็อปอ่ะบิวมีดพ็อปอ่ะมันมีดพ็อปมึงยังบาดเจ็บไม่แต่มันก็เกิดได้ใครจะไปรู้วะมีดพ็อปความหมายบิวทำตัวเองเลือดออกอ่ะงั้นกูถามว่าบิวจากคนอื่นเนี่ยที่เขามีฉากบู๊ที่ต้องถืออาวุธสารพัดอย่างเนี่ยทำไมไม่มีใครแบบคือบางทีเราโฟกัสกับสิ่งเดียวไงคือ
บางทีเราก็แบบเล่นอารมณ์อยู่อะไรเงี้ยมันไม่ได้โฟกัสสิ่งอื่นเลยอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ครับหัวข้อกันครับโอเคโอเคตาค่ะนะคะพี่ต๋องนะคะได้อารวาสอยู่ในคอมเมนต์นะคะแล้วเขากำลังจะไประเบิดบ้านตะกูลร้องต้ามีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงคะทำให้ได้จริงนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณน่าจะแบบเก่งจริงแต่ปากอะนะก็มาเดี๋ยวรอนี่มาแล้วกดกิ่งด้วยนะครับหาให้เจอก่อนอะหาให้เจอก่อนอะรู้หรือเปล่าว่าบ้านเราอยู่ไหนกลัวไหมป้ากลัวไหมป้ากลัวพี่ต๋องไหมกลัวจุงกลัวแล้วไหนป้ากลัวแล้วก่อนกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอู้เด็กเมื่อวานซื้อหนูก็มาดิครับอันนี้มันเป็นการแสดงนะครับความจริงผมเป็นไม่ค่อยจะได้เป็นแบบนี้สักเท่าไหร่เมื่อกี้เป็นแบบนี้ต้าเป็นแบบนี้ต้าแล้วก็อยากจะบอกถามว่าตอนนี้ทางเวกัสแล้วก็มาเก๊าเอาพีทมาไว้ที่บ้านแล้วรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้พี่ต่อเขาอารวาสหนักมากเขาต้องการทวงพีทคืนมีอะไรพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้คะผมไม่เคยคิดถึงพี่ใหญ่เลยคือเขาไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยคือเขาแบบน้อยกว่าอากาศอีกครับเขาบอกว่าเขาทำอะไรเขาจะคิดอะไรเขาจะอารวาสแบบไหนคือมันไม่ผมไม่แคร์ประมาณนั้นนะผมคือแบบผมไม่อยากเสียพลังสมองที่จะคิดถึงเรื่องเขาคุณกูกินกันนะตาล่ะครับยังไงนะก็ตาไงที่เอาพี่พีทมาไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยจะขิงพี่แทนคุณยังไงอ๋อก็ได้ข่าวเป็นอะไรนะเป็นบริการสุดรักนี่นะสุดคนโปรดโปรดแต่นี่พี่ชายผมคือเป็นคู่กันคุณได้ใช่ไหมโปรดถูกไหมนะเป็นยิ่งกว่าคนโปรดถูกไหมปล่อยพี่ต๋องบอกว่าอยากโกรธเวกัสแต่ไม่เข้าใจขอเวลาแปลภาษาก่อนอุ๊ยเขาบอกว่ายุงพูดไม่รู้เรื่องอ่ะใครพูดนะพี่ต๋องใครนะใครหรอรู้จักด้วยเหรอคนที่ชื่อพี่ต๋องอ่ะ Do you know who that is? Do you know who that is?มาเก๊ามึงรู้จักคนที่ชื่อพี่ต๋องหรือเปล่ามาเก๊าหรือว่าแค่อ๋อไอเหมือนคุ้นๆเหมือนวันนั้นแบบเดินผ่านที่ไหนสักที่นึงวะแบบ he's a nobody man ใช่ not even on my radar yeah อีท่ามหน่อยไหมคะนั่งตบมือโอ้เป็นบริการที่ที่สัตว์จริงๆเฮ้ยๆอย่าลามาทางนี้ดิเงาทางนู้นอะแล้วก็อยากจะให้ฝากถึงบ้านตระกูลรองกันหน่อยว่าแบบเอ้ยอย่าลืมติดตามนะแล้วในเทเลอร์วันที่4นี้จะมีบ้านตระกูลรองให้เห็นไหมแบบสปอยได้นิดนึงนะนิดเดียวเอาใครก่อนนะใครก่อนก็ได้ลองเปล่าอีกชุบไปให้พี่เบิ้ลก่อนโอเคครับผมก็อยากจะฝากบ้านตระกูลรองนะครับผมถึงแค่ชื่อก็เป็นที่สองแต่ว่าคือมันไม่ใช่ตระกูลรองแต่มันคือตระกูลเลิศทุกคนก็รู้อยู่แล้วเราก็จะได้เห็นบ้านตระกูลรองในเทรลเลอร์ครับผมก็บอกแค่ได้แค่นั้นนะผมเพราะไม่อยากสปอยอะไรเพราะผมรู้ว่าทุกคนคาดหวังอยู่แล้วแล้วจะเป็น You won't be disappointed You won't be disappointed จะไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะ
ต่อไปต้าละกันก็อันนี้เราต้องพูดเรื่องอะไรนะครับพี่ครับเอาอย่างนี้คือวันที่4นะมันมีตัวของเทเลอร์แล้วครับเราฝากเกี่ยวกับตระกูลรองของเราดีกว่าว่าแก๊งมาเฟียตระกูลรองเนี่ยจะยิ่งใหญ่ในแผ่นดินขนาดไหนบ้างให้แบบแฟนคลับที่ตั้งตารอรับชมตระกูลรองเนี่ยเขาแบบได้ตื่นเต้นอ๋อก็คือมีตระกูลรองอยู่ในเทรลเลอร์นะครับแล้วก็คือเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแบบมันจะเลิศแค่ไหนอ่ะไม่อยากบอกไปดูเองกลัวไปเลยนะเจ้าพีทล่ะเจ้าพีทล่ะนะครับตระกูลหลักก็คนอื่นเขาพูดคนอื่นเขาคงแบบขิงกันไปเรียบร้อยแล้วแหละแต่เราแบบขิงตัวพีทเองดีกว่าบอกได้เลยว่าพีทเองก็ไม่น้อยหน้ารองใครหรอกครับแบบว่าหนึ่งอ่ะอีกมือหนึ่งอ่ะกูเล่นอะไรเนี่ยก็เป็นเบอร์มือหนึ่งนะครับแล้วก็แบบว่าใครก็ได้เลยเข้ามาเลยนะฮะรับรองว่าจะซักให้หมดเลยฮะของจริงแต่คุณตัวเยอะที่สุดจริงไหมคะทั้งในเรื่องและจริงคุณยังกล้าไปเคมอีกเหรอคะบางเรื่องก็ไม่ต้องพูดแต่ก่อนจบไลฟ์นะคะฝากบ็อกเซตหน่อยค่ะว้าวเดี๋ยวว้าวนี่นะฮะว้าวหลายคนสงสัยนะครับว่าหายไปไหนเล่มหนึ่งผมกำลังล้อมโทรศัพท์อยู่ครับใครที่ไม่ได้รักการอ่านนิยายคินพอสมีประโยชน์มากนะครับเราสามารถเอาไปวางที่ไหนก็ได้ให้ประดับตกแต่งสวยงามฟังเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาอ่านนะฮะวัดอ้านู่นจบซีซั่นซีดีออนแล้วนี่ยังอ่านไม่จบเลยนี่ก็ฝากเราเล่นแล้วก็ฝากด้วยนะครับนี่บ็อกเซตนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ข้างในก็จะมีนี่คลิปนี้นะครับน่ารักมากมายแล้วก็มีการ์ดด้วยของบิวมีแปรด้วยนะฮะเตรียมพร้อมเราต้องช่วยกันเพื่อนร่างของเราจริงนะครับก็ฝากครับบ็อกเซตนะครับสามารถสั่งได้นะครับไปหาเดมี่เลยไม่ต้องมาถามผมนี่1,499บาทนะครับฝากด้วยนะครับคินพอร์ชนี่เอ้าเพราะว่าปาร่าสุดพี่บิวเป็นคนเราใช้งานนักแสดงหนักมากแอบตัวล่าสุดพี่บิวก็เป็นคนทำสองคนนะคะยังไม่ต้องฝากฝากบ็อกเซตก่อนไปนาทีได้เร็วตาได้นะผมตาฝากบ็อกเซตพี่ให้หน่อยฝากบ็อกเซตด้วยนะครับราคา1,499ครับก็เป็นเนี่ยที่อ่านสนุกมากเลยนะครับเพราะว่าเต็มนะครับมันมีรู้สึกจะมีทั้งหมดกี่เล่มนะ4ใช่มั้ย4โอเคเอาตาไปก่อนเอาไวเบิร์นขึ้นมาเลยไปก่อนเอาไว้ครับผมอยากฝากบ็อกเซตครับผมเป็นบ็อกเซตของเรื่อง King Porsche Series นะครับผมเป็น paperback ครับไม่ต้องอ่านออนไลน์แล้วก็จะมี collectible อย่างที่เห็นเป็นพวกแบบว่าโฟโต้การ์ดกับจิบิแล้วก็จะมีภาพที่ fully illustrated หรือว่าวาดเต็มสีนะครับผม อยู่ในเล่มอันนี้ด้วยนะครับผมมันเป็นอะไรที่คนเก็บไว้จริงๆครับถ้าเกิดใครเป็นแฟน King Porsche Series ครับผมคนซื้อเก็บไว้ถึงแม้ว่าจะอ่านนิยายแล้วอ่านอีกรอบก็ได้ครับไม่เป็นไรโอ้ยเก่งมากโอนเลยเอาถ้าใครอยากได้ลายเซ็นนักเขียนแนะนำอย่าเอาเลยจริงๆโอเคงั้นก็ฝากวันที่4เนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพวกเราเข้าไปอ่านแท็กแล้วก็ไปดูรีแอคชั่นกันนะคะ
ครับผมสี่ไว้แล้วใครก่อนครับผมตอนกลับลูกว่าเราจะเข้าไปดูรีแอคชั่นต่างๆเนาะที่แฟนคลับเขาเล่นกันนะครับโอเคsorry what อะไรนะดิวก่อนนะถามว่าดิวก่อนนะนี่ก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเหมือนมันเสียงมันขาดแบบว่าฝาก reaction ใช่ป่ะวันที่สี่ให้เข้าไปในแท็กฝากโอเคโอเคโอเค yes yes โอเคโอเคมีแท็กนะครับที่เราจะปั่นเล่นกันคุยมอมอยกันนะซึ่งแบบนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนอยากเห็นว่าแฟนคลับเนี่ยเขามีเดชั่นยังไงที่ได้รับชมตัวของเทรลเลอร์ของเราแล้วว่าทางนักแสดงและทีมงานก็มีเดชั่นของตัวเองเหมือนกันแต่ว่านักแสดงหรือว่าแฟนคลับเนี่ยเราอยากให้แบบแฟนคลับได้มีเดชั่นบ้างความรู้สึกตอนดูนะโมเมนต์ตอนนั้นนะครับอย่างนี้ประมาณนี้ที่เราได้คุยกันผมส่วนตัวอยากได้วิดีโอเอดิทครับผมใครมีเพลงที่ชอบใครคิดว่าเพลงไหนเนี่ยแบบมันใช่อ่ะเอามาประกอบedit เป็นwake up edit หรือว่า wake up pit edit หรือว่า edit ตระกูลลองก็ได้ครับผมที่เหลือนี้ไม่ต้องก็ได้ไอตระกูลหลักนะช่างมันเถอะ อยากเห็น edit ครับผมเอาคลิปจากเทรลเลอร์ของเรามาทำครับเอามาใส่เพลงที่เท่ๆคูลๆหน่อยครับผมแล้วก็มาเล่นกันในแท็กมาแชร์กันในแท็กครับผมวันที่สิบครับ พี่ต้าก่อนแล้วเดี๋ยวให้พี่บิวติดปิดท้ายค่ะเอก็วันที่4นี้นะครับก็อยากให้มาปั่นแท็กทวิตกันแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับอาจจะแบบตัดเป็นคลิปเหมือนที่พี่ไบเบิลบอกเนี่ยครับใส่ความครีเอทีฟของคุณลงไปแล้วก็อยากเห็นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงว่าจะใส่อะไรเข้าไปนะครับผมว่าทุกคนน่าจะแบบทำได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองมากนะแล้วก็รีแอคชั่นเนี่ยเนาะอยากเห็นรีแอคชั่นตัวรีแอคชั่นด้วยครับรีแอคชั่นครับก็ไม่เลยแล้วทุกคนก็ฝากด้วยนะครับวันที่4ครับเดี๋ยวเราจะมีประกาศแท็กหลังจากที่จบไลฟ์แล้วแล้วก็ฝากด้วยนะครับพอดแคสต์ซีรีส์เทรลเลอร์ก็จะปล่อยวันที่4นี้แล้วในเวลาที่เท่าไหร่นะ 11:22ใช่แล้วก็อยากเห็นรีแอคชั่นของทุกคนแล้วก็จะมีรีแอคชั่นของพวกเราด้วยแล้วก็บอกได้ปะแบบความรู้สึกแบบเห็นเทเลอร์ครั้งแรกนิดนึงยังไม่ได้ถามเลยนะพี่ยังไม่ได้ถามว่าเรารู้สึกยังไงกับเห็นเทเลอร์ใช่ไหมก็พูดกันเอามาไอ้ห้านาทีอะพูดไม่เพราะว่าพวกเราแล้วเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำกันมาตลอดแล้วมันก็เห็นอยู่ภาพตรงหน้าแล้วแล้วเราก็แบบอยากให้ทุกคนเห็นจริงๆคือเราทนไม่ไหวแล้วที่เราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นเหมือนสิ่งที่เราเห็นกันและนี่คือความตั้งใจของทีมงานนักแสดงไม่ว่าจะเป็นพี่ปอนนักเขียนร่วมกับเองนักแสดงทีมงานต่างๆทุกคนรวมตั้งใจทำผลงานออกมาชิ้นนี้ให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบได้เห็นมากๆจริงๆแล้วก็วันที่4นี้ทุกคนจะได้เห็นแน่นอนครับแล้วใครมีอะไรอยากจะพูดอีกไหมอย่างเมื่อกี้ไบเบิ้ลบอกว่าความรู้สึกที่ได้ดูใช่ไหมครับพูดปิดไม่ได้ครับสุดยอดเลี้ยงแมวต่อตาต้องพูดอะไรอีกไหมดีมากครับสุดยอดยอดเยี่ยมพี่บิวอีกคำหนึ่งอะร้อยแรงแกงง่วงร้อยแรงตามด้วยเพราะว่ากีดยางอยู่ใต้ไปกอดไปป้ากับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ที่กอตอมเลยโอเคขอบคุณทั้งสามคนตาตระกูลเรามากเลยนะคะยังไงก็รอติดตามชมเนาะแล้วก็ทั้ง3คนความสุขเราก็อย่าลืมเข้าไปอ่านแท็กที่แฟนๆเขารีแอคชั่นให้ด้วยเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายออกให้ได้โอเคสำหรับทุกคนนะครับที่กำลังชมไลฟ์ที่อยู่นะครับกูว่าไปแล้วครับบ๊ายบาย
ปวดหัวจังเลยอ่ะวุ่นวายมากก็คือวันที่4นี้นะครับเวลา